ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะกับสู่ Dragon Ball Z ค่ะคารอทพาร์ทที่9กันแล้วนะคะไปลุยกันต่อเลยนะโกฮังระวังอย่าให้พวกมันเจอนะเป็นสาวต้องมีการเตรียมตัวบ้างแหละนะเดี๋ยวรีบตามไปนะไปกันก่อนเลยคือเนื้อเรื่องจากพาร์ทที่แล้วนะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องไปหาที่หลบซ่อนนะสถานที่อาจจะเป็นน่าจะแกร่งชนก็เราต้องหาบ้านหมู่บ้านหรือไม่ก็เป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะที่บทสนทนานางบอกผมก็น่าจะเอาชนะได้เอ้ยไม่เอาไม่สู้ตอนนี้วิสาใช้เหินฟ้าไม่ได้เฮ้ยกงฮังดูน่าจะใช้ได้นะเราจะรู้เอ๊ะจะต้องอยู่ในที่แบบนี้อ่ะนะฮะคุณรินซ่าคุณคุรรินรู้สึกได้ถึงพลังจิตทั้งนั้นไหมครับจริงด้วยเป็นจิตที่ต่างไปจากพวกเมื่อกี้นะคราวนี้อาจจะใช่ชาวนาเมกก็ได้หลบแล้วมีพลังจิตอันที่น่าสงสัยกำลังใกล้เข้ามาคุณบูมาก็รีบซ่อนตัวเร็วต้องเป็นพวกของเจ้าตัวอันตรายเมื่อกี้แน่เลยมาแล้วนี่น่าจะเป็นพวกฟรีเซอร์แน่ๆโอ้ยหลายจุดไปซะแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเอาไปเหนื่อยอะไรตอนไหนเนี่ยคุณบูมาตรวจสอบดราก้อนเรดาร์ดูสิครับมีการรวมดราก้อนบอลสี่ลูกไว้ด้วยกันอยู่ใช่ไหมคนที่ถือมันอยู่คือเจ้าพวกนั้นหรือเปล่าใช่แล้วไม่ผิดแน่ๆเจ้าพวกนั้นเมื่อกี้เนี่ยเจ้าพวกเมื่อกี้เนี่ยมีดราก้อนบอลสี่ลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยโกฮังเมื่อกี้นายเห็นไหมอะครับรู้สึกถึงพลังมหาศาลเจ้าตัวเล็กนั่นมีพลังมากกว่าเบจิต้าสิอาจจะแกร่งจนหน้าเหลือเชื่อยิ่งกว่าก็ได้แกร่งกว่าเบจิต้านั่นเหรออะไรกันเนี่ยหน่อยจะแย่งก้อนบอลจะแย่งดาก้อนบอลมาจากเจ้าพวกนั้นได้ยังไงอะไรของฉันเนี่ยอัศเฮือจบตอนเนื้อเรื่องกำลังเจ้มจนรับรางวัลเนื้อเรื่องผู้เฒ่าเต่าได้รับการติดต่อจากบูมาได้บอกโกคูเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของบูมาโกคูก็ได้ขอร้องให้ด็อกเตอร์บรีฟช่วยสร้างยานอวกาศสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นยานอวกาศที่ดัดแปลงจากยานโกคูที่มาตอนเด็กทารกจะไปถึงดาวนาเมกได้ในเวลาเพียง6วันโอ้โกคูที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกินถั่วเซียนที่ได้มาใหม่จึงรีบออกเดินทางไปยังไปมุ่งหน้าไปยังดาวนาเมกทันทีงั้นเราไปก่อนนะต้องรีบใช้อุปกรณ์สร้างแรงโน้มถ่วงเทียมของยานอวกาศฝึกวิชาทันทีเลยเราจะต้องแกร่งกว่าเบจิต้าให้ได้ภายใน6วันซะด้วยโกคูกำลังมาทุกคนนี่เจ้าพวกเมื่อกี้น่ะมุ่งตรงไปยังดราก้อนบอลตรงนี้ล่ะตำแหน่งนั้นมันเป็นจุดที่สัมผัสได้ถึงพลังเมื่อกี้นี้ที่คุรุลินบอกว่าน่าจะเป็นชาวนาเมกนี่ฉันจะไปที่นั่นเพื่อดูสถานการณ์หน่อยนะผมไปด้วยครับเดี๋ยวก่อนสิคิดจะทิ้งฉันไว้ที่นี่แบบนี้อย่างนั้นหรอที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะจะว่าไปมันก็ใช่หรอเข้าใจละเราจะใช้แคปซูลสร้างบ้านรออยู่ในถ้ำนี้แล้วกันนะก็ฮังพยายามควบคุมพลังจิตแล้วรีบไปกันเร็วครับฟรีเซอร์ผู้ชั่วร้ายช่วยเด็กชาวนาเมกให้รอดพ้นทันทีที
ไปแล้วไปแล้วจะมีหมู่บ้านของพวกชาวนาเม็กจริงๆไหมครับเนี่ยก็คงมีนะรีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าลุยขนาดนี้ไม่สามารถใช้วิชาเหินได้โกฮังเข้าใจนะครับเรียกการใช้กระสุนพลังจิตกับวิชาเหินฟ้าใช่ไหมครับใช่ไม่งั้นศัตรูจะหาเจอเอาน่ะงั้นเดินครับวิ่งรัววิ่งรัววิ่งรัววิ่งราววิ่งราวเร็วขนาดนี้น่ากลัวโอ้วิ่งดำน้ำก็มาแถวนี้มีศัตรูโอ้ยหลบหลบหลบเกือบแล้วเกือบเจอแล้วเราห้ามตบใครที่ไม่บังคับเองจะไม่รู้ปีนจริงเดินชนหินเข้าไปอีกเอ้าเจอแล้วกำลังจะเก็บไอ้หินไอ้นั่นสักหน่อยเอ๊ะพวกนั้นทำอะไรกันน่ะเหมือนพระเจ้ากับพิโกโร่เปียบเลยนั่นชาวนาเม็กนั่นนี่ฉันชื่อว่าฟรีเซอร์กำลังรวบรวมดราก้อนบอลอะไรอยู่นั่นนะคิดว่าน่าจะมีดราก้อนบอลอยู่ลูกหนึ่งน่ะไม่รู้ไม่มีพรพวกนั้นอยู่หรอกไม่มีของพันนั้นอยู่นะพี่อ่านผิดมีพลังต่อสู้ต่ำแค่นั้นยังกล้ามาไขซื้ออีกนะเอ๋ใช้เครื่องนั่นตามพวกเราในหมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่ในดาวนาไม่อันกว้างใหญ่นี้งั้นเหรอผู้เฒ่าคนอื่นๆเขายอมบอกกันง่ายๆเลยนะง่ายๆก็เหรอจะมาโกหกเปล่าก็พอทำอย่างนี้ก็บอกกันง่ายๆเลยล่ะซาบอนแสดงให้เขาดูสิครับนั่นนี่เท่านี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้ายังดื้ออยู่อีกแล้วก็ต่อไปเด็กคนนั้นจะต้องตายเอานะเจ้านั่นมันอะไรกันโหดร้ายจังเลยนะครับจุดประสงค์ที่รวบรวมดราก้อนบอลคืออะไรก็แค่พรหน้าเบื่อหน้าเบื่อเท่านั้นแหละฉันน่ะอยากได้ชีวิตที่เป็นอมตะน่ะคนคนนี้ถึงจะรวบรวมดราก้อนบอลได้ก็คงไม่สามารถทำให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงได้หรอกช่วยไม่ได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่แตะต้องเด็กเด็ดขาดอ่ะใช่ทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องดูเหมือนว่าจะไม่สามารถขอให้เป็นอมตะได้นะเหมือนจะเกินกำลังของเทพเจ้ามังกรเกินไปนะครับพี่จำไม่ผิดเอานี่ไปแล้วไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะช่วยบอกสถานที่ที่มีดราก้อนบอลอีก2ลูกให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่รวบรวมดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกพรก็จะไม่เป็นจริงใช่ไหมล่ะอย่ามาทำเป็นเล่นนะพวกเราชาวนาเม็กเนี่ยต่อให้ตายก็ไม่ยอมทำร้ายเพื่อนหรอกนะอะไรกันนายก็ด้วยเหรอเนี่ยงั้นทำให้ทั้งนายและเด็กนั่นตายไปเลยดีไหมนะหนีไปเลยหนีไปเร็วเด่นๆหนีไปครับจ้าโอ้เล็งที่สเกลเตอร์สเกลเตอร์สเกลเตอร์เท่านี้ก็หาพวกเราไม่เจอแล้ววางครับวางกดแล้วกดแล้วกดกดมากกดเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเจ้าพวกนั้นไอ้จ๊ะพวกนั้นน่ะแกร่งเด็กๆนั่นก็กิบซูสิมุตไม่สนุกหรอกนะมาแต่ยังไงก็ช่วยตายไปซะเถอะเฮ้ยเอ้าก็ครั้งไม่ไหวแล้วครับนั่นเด้อที่มีว่าแกเป็นใครน่ะผมไม่นักยังนายน่ะผมจะจัดการเอง
โกฮังโกฮังโหโกฮังโคตรกล้าเอ้าแล้วลำบากที่ฉันเนี่ยแหน่ปะท้อเออโหเลเวล20เองเบาๆอีเคอีเคหนีก่อนหนีก่อนหนีเร็วเอ้าคุณหนีข้างหลังได้ไงวะเอ้ยมาดิมาดิจะมาไหมอินมาเล่าอุ้ย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 หลบก็ไม่ได้ว่ะมันตามว่ะน่ากลัวเอ้ยเส้นจงตีมันหยุดอีกภาคเนอะมาดิแข่งกันใครกัดเฮ้ยมาดิกัดแข็งกว่าไปแล้วจ้าไม่รอเฮ้ยโอ้โหแม่งเล็งลำบากลำบากโคตรแรงสุดๆหุยตายตายที่ตายอ่ะทุกคน I'm sorry จริงโหแต่เล่นไงอุ๊ยมันโดดไม่ได้เลยเอาใหม่ต้องตั้งใจก่อนนี้โอ้สอยเดี๋ยวๆๆๆๆๆอยู่อื้ออ่ะเก่งใช่มั้ยโหเบามากคอมโบทีเบามากเขาเป็นเบจิต้าได้ไหมอ่ะจังหวะนี้ล่ะเออไม่แล้วโอ้ยไอ้จงนี่ไม่เป็นโดนเต็มๆเลยกูโรเลนชาร์จชาร์จเจ็บไหมเจ็บไหมอุ้ยโอ้โหมันสวนกลับได้ยังไงโกฮังรอมันเผยแล้วหนีเลยนะอุ้ยได้ A ยังดีวะดีกว่าได้ B รอมันเผยแล้วหนีครับไม่ไหวมันเก่งเกินไปหนีเร็วเข้าเอ๊ะครับตามไปสิโดโดเรียจับมาให้ได้ขอให้พุ่งให้เต็มที่เลยนะถ้าถูกจับได้เราก็จบกันครับผมโอ้โหเร็วมากมิติการแล้วเจ้านั่นเร็วกว่าเรามันตามทันแน่ๆเลยโกฮังต้องฝากเด็กคนนี้หน่อยครับอย่ามองมาทางฉันนะเอานี่ไปกินซะมัตตวันแสบตาไหมแสบเลยขาวขาวตาฉันตาฉันชัยโยไปได้สวยเลยกวางรีบไปซ่อนตัวเร็วครับจะงงอะไรโกฮังแกเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่คือข้อได้เปรียบของเราคือเราสามารถเก็บพลังคือได้มันก็เลยสัมผัสไม่ได้นะบูรุมาซันโตโกโรนิโมโดโรก่อนอื่นรีบกลับไปหาคุณบูมาเถอะนายพอจะบินได้ไหมครับขอบคุณที่ช่วยโตโมอาริกาโตนี่นี่มีนั่นเป็นอะไรนะเนาะนายชื่ออะไรเหรอเดนเดผมชื่อเดนเดครับเดนเดให้เดนเดเฮ้ยวิชิต้าอยากเล่นน่ะเฮ้ยมีใครออกหายจากฟรีเซอร์สินะจิตนี่มันโดดเรียอย่างนั้นเหรอพอดีเลยฉันในตอนนี้ต้องจัดการเจ้านั่นคนเดียวได้แน่โดดเรียโดโดเรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดปฏิบัติการลับของเบจิต้าโจมตีโดโดเรียโดโดเรียโจมตีโดโดเรียพี่ขออนุญาตปิดเสียงไอ้นี่ก่อนนะคะทุกคนปิดเสียงคัสซีนพี่รู้สึกว่าเสียงคัสซีนมันดังเกินความจำเป็นไปเลยลืมเซฟปั๊บเอาสักประมาณนี้เอ้า
อะไรของฉันเนี่ยเอาไม่เขาถามปิดโดยบันทึกไม่บันทึกใช่ไหมบอกใช่บันทึกก่อนสิประมาณนี้แหละบันทึกเออเรียบร้อยตาไหนๆก็ไหนๆละเช็คยามีเนื้อมีอาหารให้กินไหมอยากตุนอาหารก่อนน่ะโดโรเรียก็เก่งอยู่นะอีพีนจีออนพี่ขออนุญาตดูของก่อนนะคะว่าพี่สามารถอัดอะไรใส่ตัวเองได้บ้างพี่ไม่ทำอาหารเลยว่ะเราต้องไปหาจุดที่มีกองไฟอ่ะถ้าออกมาเจอฟรีเซอร์ตอนนี้ฉันก็จบกันแล้วฟรีเซอร์มันเก่งมากต้องจัดการอย่างรอบคอบโอ้ยนี่มันรอสูงเวอร์มาก็อยู่ๆก็มีแผลเต็มตัวแบบเบจิต้าไงไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะคุณโดโดเรียฉันรอจังหวะที่แกอยู่คนเดียวมานานละแค่ฟรีเซอร์ไม่อยู่ก็น่าจะจัดการได้แล้วนะโอหังไม่เบาเลยนะแกน่ะเอาสเกาเตอร์นั่นมาให้ช้อนซะดีๆแล้วก็หายตัวไปซะถ้าทำอย่างนั้นครั้งนี้ฉันจะยอมปล่อยแกไปงั้นเหรอเสียงของพวกแกที่เข้าโจมตีชาวนาเมกได้หายไปกลางคันก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นพวกแกเสียนสู่สวนเสียสเกาเตอร์ไปทั้งหมดจริงๆด้วยสินะคนพวกนี้นะถ้าไม่มีสเกาเตอร์ก็จะสัมผัสพลังอะไรไม่ได้นะไม่เหมือนชาวโลกที่จับพลังจิตได้ดีเลยเท่านี้ฉันก็เข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้ได้ใช่ไหมตกลงจะให้แล้วเหรอให้ก็บ้าดินี่น่ะทำลายทิ้งเหรอจะทำไมทำลายทิ้งเหรอถ้าแกไม่มีสเกาเตอร์แกก็ไม่รู้ที่อยู่ของชาวนาเมกเหมือนกันนะเจ้าพวกจากดาวที่ชื่อว่าโลกที่ฉันไปเยือนถึงจะไม่มีสเกาเตอร์ก็รู้ถึงความแกร่งและที่อยู่ของคู่ต่อสู้ได้ชาวไซย่าที่เหมือนกันกับฉันที่อยู่บนโลกนั้นก็มีความสามารถพิเศษนั่นถ้างั้นฉันเองก็ต้องทำได้ใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเจ้าพวกเปียกที่ไล่ตามฉันเป็นมนุษย์โลกสินะอย่าบอกนะว่าแกร่วมมือกับมนุษย์โลกแล้วน่ะมนุษย์โลกงั้นเหรอมนุษย์โลกจะมาที่นี่ได้ยังไงกันละเมออะไรอยู่วะเรื่องนั้นช่างมันเถอะทำไมไม่รีบเข้ามาสักทีล่ะเออฉันรู้น่ะแกน่ะรู้ว่าฉันแกร่งกว่าเดิมมากก็เลยกลัวล่ะสินะดูผ่านสเกาเตอร์แล้วใช่ไหมพลังคุดเอ้ยพลังต่อสู้ของฉันตัวเลขนั้นผิดแน่สเกาเตอร์ต้องพังแน่ๆทำไมพานที่พี่อ่านผิดบ่อยมากทุกคนให้อภัยพี่อ่านกลัวอะไรอยู่เล่าเข้ามาสิตามามาดิอยู่เป็นแปมมาสิโดโดเรียฉันไม่ใช่โกฮังอีกต่อไปฉันเป็นเบชีชื่อเบชีชื่อคึงไม่ได้แม่งเส้นโจมตีบอกอีกข้างหนึ่งแต่แม่งพุ่งไปอีกข้างครบกวนต่อยไม่ใช่ต่อยเราเรียกว่าศอกคือผิดจะชาวไซย่าจะแข็งแกร่งทุกครั้งที่ต่อสู้ยิ่งคุณต่อสู้แกร่งเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งแกร่งขึ้นเท่านั้นฉันที่เกือบตายบนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งได้พลังเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่แหละคือชาวไซย่าเผ่านักรบไม่ยอมไม่ยอมมาดิมาดิโอ้ยยังจะโดนอีกเหรอเนี่ยสาดหลบจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ย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 เออพี่ลืมนึกวิธีนี้ไปเลยว่าเรายิงสามารถยิงกระสุนพลังจิตพังไอ้นี่ได้อยู่จังหวะนี้แหละเต็ม
ยา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 ยเจอยา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 มาดิโหโหทำไมมันโดนทุกนัดเลยโอ้ยโดนอยู่คนเดียวมันเตอะไรวะอ่ะโอ้อุ้ยตามอุ้ยมันตามอุ้ยโอ้ฟองอะไรเนี่ยโอ้ยเข้าใกล้บ่ได้มาสิเอออ้าวเลยไม่รู้ดิอ่ะจะต้องเข้าใกล้แกเออโดนไหมโดนไหมมาแล้วทันเอออัดหน้าจ้าอย่าโอ้โหเก่งจังวะโอ้ยมาแล้วตายไปแล้วเกิดไปใหม่เออตุ๊บเออช่างมันแม่งไม่อ่านแล้วพานี้อ่านแบบผิดบ่อยมากอะโดเรียโดนอัดหน้าเข้าไป1ชุดชุดที่ตายแน่เอ้ยอีกแล้วเก่งจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ขัดอีกแล้วคาซีนขัดโอ้ยอะไรอุ้ยกินยาก่อนเซฟโซนจังหวะนี้มันต้องเอ้ยกดผิดเอ้ยบ้าเอ้ยอีกทีเดียวเองอะเออยังจะเอฟอีกเหรอเนี่ยเอาตายแล้วช้าก่อนเบชิต้าถ้าแกปล่อยฉันไปนะฉันจะบอกความลับให้ยางหนึ่งเอาไหมล่ะเกี่ยวกับดาวของพวกนายชาวไซยานั่นแหละดาวคอเบจิต้านั่นน่ะฮะรีบพูดมาสิดาวคอเบจิต้าของพวกนายชาวไซยาไม่ได้ถูกอุกกาบาตยักษ์ตกใส่แล้วสลายไปหรอกนะชาวไซย่าส่วนหนึ่งจะเกิดเป็นนักรบที่แกร่งเหมือนแกซึ่งเหนือกว่าคนอื่นๆและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นชนเผ่าที่ถ้าเริ่มมีพละกำลังแล้วจะไม่หัวอ่อนหรือคอยเชื่อฟังคำสั่งได้ตลอดท่านฟีเซอร์เลยคิดว่าจำเป็นต้องลงมือไว้ก่อนณจุดนั้นแล้วท่านฟีเซอร์ก็ได้กำจัดดาวเคราะห์เบจิต้าไปพร้อมๆกับชาวดำเอ้ยชาวไซย่าทั้งหมดแต่ว่านะเบจิต้าแกนั้นต้องขอบคุณท่านฟรีเซอร์ไว้เพราะฝีมือแกเป็นอัจฉริยะในการใช้การได้ท่านก็เลยเล็งจัดการเอาแต่ตอนที่แกไม่อยู่ดาวเนอะฮะดูท่าจะช็อกมากเลยสินะอย่าเข้าใจผิดล่ะโดโดเรียสำหรับฉันทั้งดาวพรรคพวกหรือพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้น
กับถูกพวกแกใช้งานตามใจชอบตั้งแต่เด็กๆฉันแค่โมโหตัวเองที่เป็นอย่างนั้นฮ่าท่านฟีเซอร์กลายเป็นดอกไม้ไฟเลยฟรีเซอร์หวาดกลัวต่อพลังที่แฝงอยู่ในตัวของชาวไซย่างั้นนะจากการสื่อสารของพวกฟรีเซอร์ที่ได้ยินจากสเกาเตอร์ได้ยินว่าถ้าไม่รวบรวมดราก้อนบอลอะไรนั่นให้ได้7ลูกแล้วก็จะไม่มีผลก่อนอื่น2ลูกที่เหลือไม่สิแค่ลูกเดียวก็ได้เราต้องเอาดราก้อนบอลมาให้ได้ก่อนถ้าฉันเอาแค่ลูกนั้นมาซ่อนไว้พวกฟรีเซอร์ก็จะไม่สามารถหาครบ7ลูกได้ได้การละและพวกฟรีเซอร์เผลอเมื่อไหร่เราก็จะเอาอีก5ลูกที่มันมีอยู่มาเป็นของฉันตรึงตรึงตัดมาอีกด้านของโกหังกลับมาได้สักทีไประเหยที่ไหนมาเนี่ยพวกนายระเหยงั้นเหรอะไรน่ะเด็กที่เหมือนพิโคโร่รุ่นจิ๋วนั่นหรือว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าชาวดาวนาเมกกันเหรอครับผมชื่อเดนเด้โหดูเหมือนจะเกิดเรื่องมามากเลยนะใช่แล้วเมื่อกี้มีข่าวดีจากคุณพ่อน่ะเอ๊ะอะไรงั้นหรอครับซุนคุงจะออกเดินทางมาที่นี่แล้วนะจะถึงในอีก6วันหลังจากนี้แถมบอกด้วยว่าฝึกวิชาสุดยอดมาตลอดทางด้วยล่ะคุณพ่องั้นเหรอฮะเย้ยาฮูเฮ้ยโงกุลมาถึงสักทีเถอะอยากเล่นโกคุจะมาถึงดาวนาเมกในอีกวันข้างหน้าจะบอกแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยปะท้อนึกว่าจะเล่นหุยหุยโกคูโยโกคูได้ยินไหมโกคูอะไรเอ๊ะอืมอืมที่ไหนที่นั่นมันหรือว่าอวกาศน่ะงั้นหรอดาวนาเมกสินะถ้าหาดราก้อนบอลเจอก็ดีละสิอะไรเล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอที่ดาวนาเมกน่ะเกิดเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เหรอเอาเถอะเรื่องนั้นไว้ถามทีหลังคือว่านะมีแขกมาที่นี่น่ะ4คนที่เจ้ารู้จักดีฮะอย่าบอกนะว่าทุกคนต้องการฝึกวิชาสุดโหดยิ่งกว่าที่เจ้าฝึกอีกนะโย่ว่าไงโกคูได้ยินไหมฉันได้ยินว่าฉันได้เจอพระเจ้าที่ตายไปในปรโลกเขาบอกให้ฉันมาที่นี่น่ะบอกว่า4คนเหรอยำฉาเทนชินฮังหรือว่าพิโกโร่ก็อยู่ด้วยงั้นเหรอจะให้แกแกร่งอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าผู้นี้ก็เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจไม่มีทางยอมหรอกนะอีกคนนึงก็เจ้าสึกยังไงล่ะพระเจ้าสร้างร่างกายให้ใหม่เป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนฝึกวิชาที่นี่น่ะสุดยอดเลยดีจังเลยนะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังที่ดาวนาเมกน่ะแต่ว่าได้ขอให้ดัดแปลงยานอวกาศที่สร้างแรงโน้มถ่วงร้อยเท่ามาแล้วเราก็ฝึกวิชาอยู่ถ้าไม่แข็งแกร่งขึ้นสุดๆภายใน5วันครึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะจะว่าไปเมื่อกี้ก็พูดถึงใช่ไหมไหนเล่ามาสิโกคูเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้พวกท่านเจ้าพิพบฟังนะอะไรนะจะบอกว่ามีคนที่เหนือกว่าเบจิต้าที่แม้แต่โกคูยังทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอจะบอกนะว่ามันคือฟรีเซอร์นะไม่รู้สิเราก็ไม่ได้ถามชื่อมาด้วยท่านเจ้าพิภพรู้จักงั้นเหร
โกคูเอ้ยถ้าใช่มันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดเลยนะถ้าทำให้มันโกรธแล้วก็จะเกิดเป็นเรื่องใหญ่นะนี่ไม่ได้พูดเพื่อเจ้าคนเดียวแต่ฉันพูดเพื่อทุกคนในโลกดาวนาเมกแล้วก็ดาวดวงอื่นๆด้วยนะมันแกร่งสุดยอดขนาดนั้นเชียวหรออยากลองดูจังเลยเฮ้ยห้ามเข้าใกล้มันเด็ดขาดยังไงเล่าแสดงว่าเก่งมากแล้วก็เก่งมากเรื่องย่อนะคะพวกฟรีเซอร์เนี่ยเข้ารุกรานหมู่บ้านชาวนาเมกท่ามกลางสถานการณ์นั้นพวกโกฮังได้ช่วยเด็กเดนเด้เข้ามาเด็กชายหมู่บ้านเอาไว้นะส่วนเบจิต้าสำรวจโดยรอบและปฏิบัติการเพียงลำพังพังพังอีกด้านหนึ่งเบจิต้าวะเจ้าคนที่ชื่อผู้เฒ่าอยู่ไหมฉันคนนี้มาเอาดราก้อนบอลมาแบบของ ง่ายมากไม่ให้ครับไปเสือหัวเราะกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแผนลับของเบจิต้าการต่อสู้แย่งชิงดราก้อนบอลคุณคุรินนั่นมันพลังลดลงไปเรื่อยๆเฮ้ชาวนาเม็กถูกฆ่าอีกแล้วคนที่ฆ่าคือเป็นพลังจิตที่พวกเรารู้จักกันดีจุเบจิต้าไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าหรือฟรีเซอร์ใครก็ตามที่ได้ชีวิตอมตะไปแล้วก็โลกนี้ต้องจบสิ้นแน่ๆเลยถ้าพวกเราหาดราก้อนบอลได้หนึ่งลูกแล้วซ่อนเอาไว้พวกมันก็จะไม่มีทางรวบรวมจนครบได้นะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นพวกมันก็จะต้องฆ่าชาวดานาเมกกันหมดทุกคนไม่จริงนะช่วยเล่าเรื่องของพวกคุณให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมาจากที่ไหนกันทำไมถึงรู้จักดราก้อนบอลด้วยได้โปรดช่วยพวกเราทุกคนบนดาวด้วยครับพวกเราคือแล้วก็เล่าให้ฟังนะเอาเล่าเสร็จแล้วเป็นอย่างนั้นหรอครับในที่สุดปริศนาเกี่ยวกับพวกคุณก็กระจ่างสักทีตามผมมาเลยครับผมจะพาไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดเหรอท่านผู้เฒ่าสูงสุดงั้นเหรอทำไมถึงต้องไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดด้วยพวกที่โจมตีหมู่บ้านของพวกเรามีดราก้อนบอลแล้ว4ลูกแล้วพวกคุณก็บอกว่ามีคนมากมายถูกฆ่าอยู่ทางนั้นใช่ไหมครับน่าจะเป็นเจ้าคนที่ชื่อเบจิต้านะไม่เหลือพลังจิตเลยแม้แต่จุดเดียวถูกฆ่าหมดแล้วสินะถ้าอย่างนั้นในดาวนี้ก็แทบจะไม่เหลือชาวนาเมกอยู่แล้วล่ะครับงั้นเหรอถ้าเจอดราก้อนบอลในหมู่บ้านที่เบจิต้าเข้าโจมตีแล้วก็จะเหลือแค่ลูกเดียวเท่านั้นสินะหรือว่าอีกลูกหนึ่งนั้นจะอยู่ที่ท่านผู้เฒ่าสูงสุดครับไม่ได้การละถ้าเบจิต้าตามหาผู้เฒ่าสูงสุดเจอดราก้อนบอลทั้ง7ลูกจะถูกแย่งไปต้องรีบไปบอกผู้เฒ่าสูงสุดให้เร็วที่สุดครับฉันจะตามไปเองโกฮังกับบูมารออยู่ที่นี่นะไปกันหลายๆคนน่ะจะไม่ดีเอาเข้าใจแล้วครับระวังตัวด้วยโหเบจิต้ามันโหดเหี้ยมจังวะฆ่าหมดบ้านเลยเอาเจออีกนี่ต้องใช้ดราก้อนบอลแน่เลยเอาล่ะเจ้านี่ดราก้อนบอลที่นี่เขาลูกใหญ่กว่าที่ดาวโลกนะเบจิต้าคว้างดราก้อนบอลลงทะเลสาบบุ้งถ้ามันจมอยู่ใต้น้ำนี่ก็จะไม่มีใครหาดราก้อนบอลลูกนี้เจอพวกฟรีเซอร์มีดราก้อนบอลอยู่5ลูกหาอีกลูกที่เหลือละกันพลังนี่มันซาบอนไม่ผิดแน่
ฉันรอเวลาที่มันอยู่คนเดียวมานานแล้วเอาว่าได้สู้กับซาบอนอีกเอาเข้าไปไล่เก็บปีกซ้ายปีกขวาจัดการมันให้เหมือนกับโดโดเรียเลยแต่ว่าก่อนสปีชชูแกนะคะพี่สาขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวมันยาวไปเนาะไว้เจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย